เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:07 น.นายกรัฐมนตรีนำคณะติดตามความก้าวหน้าเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติพร้อมเป็นประธานในพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก9:21 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,636.68 บาทขายออกบาทละ 28,750 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,150 บาทขายออกบาทละ 28,250 บาท9:38 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มพรากผู้เยาว์หลอกเด็กสาวอายุ17 ปีไปอยู่กินด้วยกันก่อนทำร้ายร่างกายและลักทรัพย์ล่าสุด9:50 น.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแจ้งปิดสถานศึกษา1 วันเนื่องจากเหตุพิเศษกรณีกลุ่มเตรียมพัฒนาประชาธิปไตยขอใช้พื้นที่จัดการชุมนุมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup